ผมวันนี้เรามาตามติดรถดำอู่จตุคามการช่างนะครับผมวันนี้ช่างเฮงกำลังทำหัวนะครับประกอบรถอันนี้ใส่พวงมาลัยพาวเวอร์แล้วนะครับทำการเชื่อมช่วงหน้าหัวเก๋งหน้าครับผมวันนี้เราจะเก็บทุกมุมทุกมองให้ทุกรายละเอียดนะครับผมสำหรับช่วงหน้าทำหัวเก๋งนี้เริ่มเต็ม 80% แล้วนะครับครับผมครับวันนี้เราจะพามาดูทุกรายละเอียดนะครับผมสำหรับเช่นกระบะนี้ช่างได้เชื่อมเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างสัก 70% นะครับผมเป็นรูปเป็นร่างเท่ากันดีกว่าครับไม่รวมหรอกเป็นร่างอีกสัก 30-40% ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับสำหรับ6ล้อดำคันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรที่เสร็จบ้างแล้วครับสำหรับกระบอกสูบ4ตันนี้ก็วางเสร็จเรียบร้อยนะครับผมท่านสูบครับผมตอนนี้ช่างเร่งเอาหัวเก๋งเพื่อ6ล้อดำซิ่งดำสวยก่อนนะครับผมสำหรับการวางแท่นเครื่องก็เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็เดินสายไฟระบบไฟเพื่อที่จะติดเครื่องนะครับนี่ช่างเฮงของเรายกหัวเก๋ง6ล้อเพื่อที่จะดูว่าเชื่อมงานยังไงครับผมเรามารีวิวหัวเก๋งกันก่อนนะครับอีกสัก2วันเราจะมาติดตามอีกรอบนะครับว่าช่างจะทำไปถึงไหนสำหรับ6ล้อคันนี้ทำได้อาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมสัปดาห์กว่าแล้วน่าจะอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งก็จะครบ 80-90%ทีมงานช่างของเรายืนคิดอยู่ว่าจะเอารูปแบบไหนครับวันนี้เรารีวิวพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาติดตามกันต่อไปผลงานของอู่จตุคามรามเทพไม่ใช่ครับอู่จตุคามการช่างจะเป็นยังไงลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผมที่บ้านตะเคียนตำบลตะเคียนอำเภอกับเชิงหมู่หนึ่งนะครับผมสอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาติดตามพาร์ทต่อไปจนรีวิวจนรถคันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะมีงานใหม่กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออำลาแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ถ้าหากท่านใดอยาก